ช้อนนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะเร่งการติดดอกออกผลทันใจจ้าโหพริกแม่ก้อยดกมากๆค่ะผิวสวยโอ้โหติดดอกออกผลเต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆรับรถเลยค่ะเพื่อนต้นเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะรถลงดินด้วยนะมดเห็นหนอนเห็นแมลงเห็นเพี้ยค่ะฉีดพวกเลยค่ะเพื่อนๆสีนี้เลยต้นพริกของเรานะคะเริ่มแตกตาดอกแล้วนะเพื่อนๆจ้ะนี่ขนาดช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆดูต้นแข็งแรงมากดูไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนดอกเต็มต้นนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายค่ะเพื่อนโอ้แต่ให้เพื่อนๆมาดูต้นกวักมรกตของแม่ก้อยต้นนี้ค่ะโอ้โหจากเขียวๆสวยๆค่ะตอนนี้เหลืองโซมมากใบจุดใบด่างค่ะเพื่อนเนี่ยเขามีอาการรากเน่าค่ะเพื่อนดูใบกวักมรกตแม่ก้อยเหลืองทิ้งนะคะลงพื้นกันอย่างนี้มะนาวต้นนี้ก็ต้นเขียวแข็งแรงดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่ยังไม่ติดดอกออกผลนะคะที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เลยค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะโซมมากดินมีเชื้อราค่ะแม่ก้อยขาต้นไม้ของหนูไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะให้กลับมาเขียวนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นไข่1ฟองค่ะกะปินะคะผงชูรสค่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะยาล้างจานนะคะน้ำสาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆนะคะเร่งการแตกตาข้างนะคะเร่งดอกเยอะดอกตึงแดงครับเพื่อนจ๋าช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะนี่คือจุกนินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถตรึงไนโตรเจนนะคะลงสู่ดินนะคะเพื่อมดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะด้วยปุ๋ยหมักนะคะหรือน้ำหมักกระเทียมเลยค่ะน้ำหมักกระเทียมทำยังไงคะแม่ก้อยก็คือกระเทียม1กำมือนะคะแล้วเราก็ตำใส่ไปในน้ำซาวข้าวนะคะใส่น้ำตาล 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็หมักไว้ค่ะ1คืนค่ะก็ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆในกระเทียมนะคะเขามีฤทธิ์เป็นกำมะถันนะคะสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้เป็นอย่างดีเลยและยังสามารถนะคะไล่มดไล่นอนไล่แมลงไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้ดีมากๆเลยค่ะปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะคือเปลือกกล้วยค่ะ 2-3 ลูกนะคะซอยให้เล็กและละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วเพื่อนๆก็ตำเปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็หมักไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋า1คืนนะคะอันนี้แม่ก้อยหมักไว้นานแล้วค่ะปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะมีโพแทสเซียมสูงค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวค่ะประสิทธิภาพสูงเร่งรากแบบธรรมชาติไม้ของใครยังไม่ออกดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้นะคะเพื่อนๆทำปุ๋ยเปลือกกล้วยไว้ใช้เลยค่ะเห็นผลมากๆดอกเยอะสีสวยนะคะขั้วดอกไม่หลุดร่วงง่ายค่ะจ๋าเราเตรียมน้ำสะอาดมานะคะ1ลิตรนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆมี1ลิตร2ลิตร3ลิตรนะคะมีเยอะกว่าไม่ก้อยนะคะใช้ได้เลยนะคะก็ทำเพื่อนทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อนจ๋าไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนตอกเลยโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเขามีกรดตัวนึงนะคะเราเรียกว่ากรดกลูตาเมตค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนดอกเยอะนะคะผลดกจ้านี่สิ่งนี้เลยค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนชาค่ะเพื่อนเร่งเขียวนะคะพืชแข็งแรงมากๆรากเยอะรากตึมนะคะดินร่วนซุยดีค่ะนี่สิ่งนี้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 เราใส่ลงไปนะคะ2ฝานะคะเพื่อนๆค่ะเพราะครั้งนี้นะคะไม่ค่อยผสมต่อน้ำ20ลิตรนะเร่งรากเลยค่ะเพื่อนเขาจะได้แตกใบแตกยอดใหม่นะกะปินะคะครึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีเร่งรากกันแบบง่ายๆนะเพราะว่าเขามีสารไตรโคซานนะคะและยังมีฟอสฟอรัสสูงค่ะด้วยช้อนนี้กันเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวไม่ค่อยขอเวลานะคะไปละลายกะปิก่อนนะจ๊ะที่ไม่ค่อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนมาตีไข่กันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะตัวนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนจ๋าหรืออย่างน้อยนะคะ15วันครั้งนึงนะคะเพื่อนจะใช้สีนี้เลยนะจ๊ะการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆค่ะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดหลุดร่วงค่ะเพื่อนกะปิจ้ะเต็มไปเลยใส่ปุ๋ยเปลือกกล้วยลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะอยู่ที่นะคะ100มล.นะคะเพื่อนป้องกันเชื้อราแบบธรรมชาติจ้าด้วยปุ๋ยเปลือกกล้วยเลยค่ะเพื่อนปุ๋ยเปลือกกล้วยที่ผสมเปลือกไข่ตำใส่ลงไปด้วยเพื่อน
ก็ลงไปเรื่อยนี่เร่งดอกเร่งผลเติมค่ะมะนาวที่สวนแม่ก้อยดกมากนะคะแล้วพริกนี่ก็เขียวแข็งแรงมากๆค่ะเพื่อนๆต้านทานโรคแมลงได้ดีนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆขา100มล.เช่นกันค่ะเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนๆไม่มีปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำหมัก EM ได้นะคะหรือปุ๋ยหรือจุลินทรีย์ทุกตัวที่เพื่อนๆเคยทำนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆคือน้ำหมักกระเทียมค่ะเพื่อนๆจ๊ะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะไล่แมลงวันทองได้ด้วยนะคะเพื่ออาการพริกใบหงิกงอมะนาวใบหงิกงอจ้ะด้วยน้ำหมักกระเทียมเลยค่ะเพื่อใส่ลงไปนะคะ100มล.นะคะแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเราก็ผสมนะคะใส่ไปในน้ำซาวข้าวของเราเลยค่ะเพื่อนข้าวไม่ก้อยผสมต่อน้ำ20ลิตรนะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อสะดวกช่วงเช้าใช้ช่วงเช้านะคะสะดวกช่วงเย็นใช้ช่วงเย็นแต่ไม่ก้อยแนะนำเนาะประสิทธิภาพสูงๆนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงได้ดีใช้ช่วงเช้าเลยค่ะเพื่อนโอ้เปิดไข่ไปเลยค่ะเพื่อนไล่มดไล่นอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะเพี้ยไฟไล่แดงค่ะนอนเยอะมากๆค่ะไม่ก้อยช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะล้างจานลงไปนะคะ2ช้อนนะคะต่อน้ำนะคะ20ลิตรนะเพื่อนๆทำแค่10ลิตรก็ใส่ช้อนเดียวจ้าก็มาใช้เลยจ้ามีแก้วก็ใช้แก้วเลยค่ะ1แก้วนะคะต่อ1กระถางเล็กๆได้เลยค่ะเพื่อนอู้ต้นไม้ไม่ค่อยสวยมากนี่ต้นสักคูใบด่างค่ะเพื่อนสวยมากๆเลยใบเขียวแข็งแรงค่ะต่อไปนะคะต้นรวยไม่เลิกจ้าอู้ดอกไม่เลิกนะคะไม้มงคลที่หลายท่านนะคะนิยมปลูกเล็บคุดด่างจ้าเล็บคุดด่างแคระนะคะเพื่อนช้อนเงินช้อนทองต้นฤาษีค่ะฤาษีผสมค่ะเพื่อนบำรุงพืชผักให้งามนะคะติดดอกออกผลดีไปแล้วนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะต้นไม้พืชผักเขาจะมีศัตรูพืชนะคะนี่แม่ก้อยไล่แมลงศัตรูพืชแบบง่ายๆนะคะด้วยสูตรน้ำหมักกระเทียมสูตรนี้เลยค่ะจากเชื้อราทางใบนะคะเชื้อราทางดินนะคะแก้อาการราน้ำค้างที่ตกค้างอยู่ตามใบพืชได้ด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะเนาะหลังฝนตกนะคะเพื่อนนำสูตรนี้ไปฉีดพ่นที่ตามใบพืชเลยนะคะเพื่อนน้ำหมักกระเทียมครับเพื่อนกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะหมักนานนะคะก็จะมีฤทธิ์ที่เป็นกรรมฐานสูงครับเพื่อนน้ำหมักกระเทียมเนี่ยเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนจ๋า100มล.นะคะนี่นะคะเพื่อนผสมไปในฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเพื่อนไม่ก้อยจะบอกว่าไม่ก้อยเทนี่กลิ่นเตะจมูกเลยค่ะเพื่อนเอาไปแล้วนะคะต้องฟื้นฟูให้เขานะคะกลับมาเขียวแตกใบแตกยอดไปไวนะคะด้วยสิ่งนี้นะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเพื่อนไปปลายช้อนชานะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าไปเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้าและช่วงเย็นๆค่ำๆได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าจับไปค่ะเพื่อนจ๋าน้ำยาล้างจานค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ดีมากๆนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะฉีดพ่นไปโดนมดหนอนแมลงนะคะมดหนอนแมลงหรือไข่แมลงนะคะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ค่ะเพื่อนไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะมดเต็มต้นมะนาวของแม่ก้อยเลยโอ้ไปเลยค่ะเพื่อนๆหายเกลี้ยงเร็วทันใจมะนาวที่บ้านหนูกำลังงามๆค่ะแม่ก้อยเผลอไป 2-3 วันค่ะใบมะนาวไม่เหลือเลยค่ะแม่ก้อยนี่เพื่อนตอนพี่เสื้อค่ะเขามาขายไว้ตอนกลางคืนค่ะเพื่อนตัวโตแล้วถึงแล้วอย่าปล่อยไว้นะคะเพื่อนจ๋าแมลงที่มากัดต้นไม้ที่ถักของเราทำให้ยอดใบพืชของเราค่ะหงิกงอเงี้ยไม่ติดดอกออกผลค่ะเพื่อนผลไหมคะแม่ก้อยขาเนี่ยเพื่อนดูโอ้ถือไปไม่เป็นเลยอ่ะจะใส่สูตรนี้เข้าไปแก้อาการมะนาวใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างนะคะไม่เคยติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยโอ้ต้นตีนตะขาบต้นบันไดสวรรค์ของแม่ก้อยแย่แล้วค่ะเพื่อนจ๋าดูฝนตกเยอะค่ะเพื่อนรากพืชดูดน้ำเข้าตัวเยอะเกินไปค่ะพืชอวบน้ำอย่างนี้ก็จะเกิดอาการอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนดูใบเหลืองใบร่วงกันอย่างนี้เลยค่ะดินมีเชื้อราเยอะนะคะเพื่อนถ้ารู้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนป้องกันเชื้อราแก้ใบเหลืองใบจุดใบด่างจ้าโอ้ต้นกวักมรกตของแม่ก้อยนะคะแย่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเหลืองเด่นชัดมากๆเลยค่ะเพื่อนจ้าใช้สูตรนี้เลยค่ะแก้ใบเหลืองสุดง่ายนะคะเพื่อนถ้าดูเลยนะคะเชื้อราทางดินด้วยค่ะเพื่อนใช่นะคะปลูกมะเขือนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนตัดลงทางดินด้วยนะคะเพื่อนเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะต้นโสมๆนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเพื่อนเลยติดดอกแล้วเราก็เลี่ยงๆนะคะเพื่อนถ้าลดส่วนอื่นนะคะไม่โดนดอกตรงแล้วก็เน้นๆนะคะที่ใช้พุ่มเลยค่ะเพื่อนตัวเลยยังไม่ติดดอกว่าเต็มที่เลยครับพริกต้นไหนนะคะมีอาการใบหงิกใบงอนะคะแสดงว่าเริ่มเจอเพี้ยไฟแล้วค่ะเพื่อนต้องมาฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาเลยนะคะเพื่อนจ๋าเลยค่ะ
พื่อนเป็นแบบสเปรย์แบบละอองได้เลยค่ะเพื่อนจ๋ามะนาวต้นนี้ค่ะเพื่อนจ๋ายังไม่ติดดอกออกผลนะคะเพื่อนแถมช่วงนี้เนาะฝนตกเยอะค่ะก็เกิดอาการนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะเพื่อนต้องกระตุ้นเขานะคะให้เขากลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเพื่อนตั้งรู้เลยค่ะทั่วทั่วเลยแล้วก็พี่ชายพุ่มนะคะเพื่อนพี่ชายพุ่มนี่เรามาโรยปุ๋ยคอกด้วยนะคะเพื่อนจ๋ามะนาวติดผลแล้วนะคะแต่มีอาการนะคะเป็นโรคแคนเกอร์นะคะเกิดจากเชื้อราค่ะเพื่อนจ๋าทำให้มะนาวของเพื่อนนะคะก็จะมีลักษณะใบเป็นจุดๆเหมือนสนิมอย่างนี้ค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนจ๋าเอาไปเลยนะคะทั่วทั้งต้นเลยนะคะเพื่อนจ๋าสำคัญค่ะเชื้อรามาจากทางดินจากเชื้อราทางดินกันเลยนะคะมะม่วงในเข่งค่ะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเอาลงเลยค่ะเพื่อนเอาลดทางดินเลยค่ะเพื่อนเอาลดทางใบนะคะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะหวานญี่ปุ่นค่ะเพื่อนจ๋าเอาลดเลยค่ะเพื่อนตะไคร้ปักปลูกใหม่ครับเพื่อนฝรั่งแดงนะคะน่ารู้เลยค่ะเพื่อนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางใบและทางดินครับเพื่อนเพื่อการติดดอกผลกันแบบง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนดูจ้าต้นฝรั่งค่ะเตรียมติดดอกแล้วโอ้โหสีโทนสูตรนี้เลยครับพี่จ๋าป้องกันแตกตาดอกแบบง่ายๆนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะที่มารบกวนนะคะดอกใหม่ๆของเพื่อนนะคะป้องกันอาการนะคะดอกแห้งหลุดร่วงไปซะก่อนนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นค่ะตั้งต้นเลยค่ะเพื่อนจ๋าพ่นลงดินเลยค่ะเพื่อนตรงนี้ค่ะเพื่อนมีกลิ่นหอมมันอ่อนเลยค่ะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบไปแล้วนะคะเราก็ราดรดทางดินค่ะเพื่อนต้นเชอรี่ค่ะเพื่อนจ๋าออกดอกแล้วราดรดสุดนี้เลยค่ะทางดินนะคะเพื่อนจ๋าต้นเชอรี่ต้นทับทิมค่ะติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆต้องฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยนะคะฉีดพ่นคุมทั้งต้นเลยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงฉีดพ่นคุมไว้เลยนะคะและสำคัญมากๆนะคะช่วงที่พืชของเรานะคะติดดอกอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนอย่าขาดการให้น้ำนะถ้าเพื่อนขาดการให้น้ำนะคะดอกของเพื่อนก็จะสลัดหลุดร่วงนะคะเพื่อนจ๋าสำคัญมากๆเลยหรือแม้กระทั่งช่วงที่เขาติดผลค่ะก็อย่าขาดน้ำนะคะคือหน้าดินอ่ะอย่าให้แห้งอย่างนี้ค่ะเพื่อนถ้าลดน้ำนะคะเพื่อนลดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะดอกปุ๋ยเซียนสวยๆค่ะดอกใหญ่ๆสีแดงๆค่ะเพื่อนเรารู้สูตรนี้นะคะเราลดทางดินนะคะเพื่อนไม้ดอกเยอะๆดอกใหญ่ๆนะคะเน้นลงดินเลยค่ะเพื่อนโอ้ยิ่งพริกต้นนี้ยิ่งเขียวมากเลยจ้ะราดรดนะคะฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงนะคะแมลงระบาดเยอะๆนะคะเราฉีดพ่นทุกวันนะคะแมลงไม่ระบาดแล้วนะคะเพื่อนฉีดพ่นนะคะทุก2วันนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะจ๊ะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากรักษาสุขภาพกันด้วยนะต้นไม้ไม่งามก็ใช้สูตรนี้กันเลยนะคะไปก่อนค่ะทุกคน